แนนโน VS โทมิเอะใครกันแน่ที่มีความสามารถเหนือกว่ากันโจ้สวัสดีครับผมเม้งนะฮะคลิปนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลที่ผมได้ไปทำการสืบค้นหรือว่ารวบรวมมานะครับก่อนหน้านี้จะมีช่วงที่ว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับโทมิเอะที่เล่าเรื่องไปนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นึงเขาได้ถามว่าตัวโทมิเอะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับตัวแนนโนหรือเปล่าเพราะจากการดูคร่าวๆแล้วเนี่ยทางด้านของการออกแบบคาแรคเตอร์หรือความสามารถก็ตามตัวละครสองตัวนี้มีความใกล้เคียงกันอย่างมากแต่พอจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูเข้าไปในเบื้องลึกนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครสองตัวนี้เบื้องหน้ามันอาจจะมีความคล้ายหรือว่าใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วตัวละครสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาก็จะมาบอกเล่ากันในคลิปนี้นะครับว่าฝั่งของแนนโนกับโทมิเอะเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับโดยจากข้อมูลที่ผมหามานะครับข้อมูลของฝั่งโทมิเอะผมหามาได้เยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ที่ลงรายละเอียดมากกว่าของฝั่งแนนโนะนะครับแต่ว่าในเรื่องความสามารถผมคิดว่าผมหาออกมาได้ครบที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของทางแนนโนะก่อนเลยแล้วกันนะโดยที่ฝั่งของทางแนนโนะครับจากข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยตัวท่านนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นธิดาของซาตานถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็อาจจะเป็นลูกสาวนั่นแหละครับซึ่งตัวท่านนั้นมีความสามารถก็คือเป็นอมตะฆ่าไม่ตายไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์และสิ่งที่ทำให้ตัวแนนโนนั้นมีความสามารถที่แบบฟูลพาวเวอร์มากๆนั่นก็คือเธอมีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้นั่นเองครับยกตัวอย่างในตอนหนึ่งของซีรีส์เด็กใหม่นะครับมีอยู่ฉากที่แนนโนเนี่ยตัวเธอนั้นน่ะถูกฆ่าไปแล้วและศพของเธอน่ะถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่แล้วเธอก็ใช้ความสามารถพิเศษของเธอครับสร้างร่างแยกของเธอออกมาได้เป็นอีก2คนและก็3คนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาความสามารถนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวของฝั่งโทมิเอะในภายหลังนะครับแล้วก็มีในอีกตอนนึงครับที่แนโนเนี่ยเธอสามารถเสกเงินมาให้กับตัวเองได้เพื่อให้ตัวเองเอาไปใช้ทำสิ่งอื่นๆคือเหมือนกับว่าเธอกลายเป็นคนรวยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีในอีกหนึ่งตอนในซีรีส์เด็กใหม่ครับที่แนโนเนี่ยได้ใช้ความสามารถพิเศษของเธอในการเสกให้ห้องน้ำโรงเรียนเนี่ยมีความสามารถที่ถ้าเกิดมนุษย์คนไหนเอาปากกาไปเขียนข้อความอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับคำขอในห้องน้ำนั้นคำขอนั้นก็จะสำเร็จผลและกลายเป็นความจริงขึ้นมาซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถเหนือธรรมชาติที่แนนโนสามารถทำได้นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานแต่มันตรงข้ามกับมันเป็นพรสวรรค์ที่ซาตานประทานให้เธอมากกว่าซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าเธอเป็นธิดาของซาตานนั่นเองและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูให้ดีในซีรีส์ของเด็กใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตัวแนนโนเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครมาก่อนเลยแต่ตัวท่านนั้นอ่ะเพียงแค่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนนั้นๆน่ะทำสิ่งชั่วร้ายก็แค่นั้นเองผู้ชมเห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าโอ้ยแนนโนเนี่ยมันฟูลพาวเวอร์จังใครจะไปทำอะไรเธอได้แต่จริงๆแล้วตัวแนนโนเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนอยู่บางจุดนะครับนั่นก็คือตัวแนนโนเนี่ยแพ้คนที่มีความจริงใจครับหรือว่าคนที่มีความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งมีตอนหนึ่งครับที่แนนโนได้เจอกับตัวละครหนึ่งตัวที่ผมจำได้ว่าน่าจะชื่อว่า TK ซึ่ง TK เนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กที่มีปัญหาที่ขาดความรักจากฝั่งของคนเป็นพ่อนะครับแล้วก็ตัวแนนโนเนี่ยพยายามไปหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้ TK ทำชั่วแต่สรุปก็คือ TK ไม่ยอมทำชั่วแล้วก็ทำทุกอย่างแบบดูใส่ซื่อบริสุทธิ์มากเลยซึ่งก็ทำให้ตัวแนนโนของเราเนี่ยทำอะไร TK ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตดีในช่วงหลังของตอนนั้นเนี่ยจะมีเหมือนกับฉากนึงที่แนนโนเดินจากออกมาจาก TK ด้วยหน้าเศร้าๆแล้วเหมือนกับว่าตัวเธอนั้นร้องไห้ด้วยแต่ว่าทางซีรีส์ไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าตัวเธอร้องไห้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าฉากนั้นน่ะมันมีฝนตกอยู่ครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งฉากในซีรีส์นะครับที่เปิดเผยให้เราได้เห็นว่าความสามารถพิเศษของแนนโนที่มีมากก็จริงแต่ถ้าเกิดเจอกับมนุษย์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยความสามารถของเธอก็ทำอะไรกับมนุษย์คนนั้นไม่ได้ข้อมูลคร่าวๆของฝั่งแนนโนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าผมพยายามหารวบรวมมาให้ครบที่สุดเท่าที่จะครบได้แล้วนะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของแนนโนอาจจะมีอื่นๆที่แบ่งออกมาอีกเช่นความที่เธอสามารถรักษาตัวได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในฝั่งของโทมิเอะบ้างโดยที่ฝั่งของโทมิเอะเนี่ยนะครับเธอนั้นเป็นเด็กสาวผมยาวสวยผิวขาวนวลน่ารักและลักษณะที่เด่นชัดของเธอที่ใครหลายคนเห็นและต้องจำได้นั่นก็คือตัวเธอนั้นมีฝ่ายที่ใต้ตาซ้ายนั่นเองครับโดยที่ตัวโทมิเอะนั้นนะครับเธอมีความสามารถประหลาดนั่นก็คือความงดงามของเธอครับที่สามารถทำให้ชายหนุ่มหลายๆคนตกหลุมรักและก็หลงใหลเธอได้จนบางครั้งครับความรักเหล่านั้นเนี่ยมันมากจนเกินพอจนทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกที่อยากจะฆ่าเธอเลยกันทีเดียวเชียวซึ่งความสามารถอันน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งเมื่อเธอตายไปแล้วนะครับนั่นก็คือหากว่าร่างของเธอตายไปแล้วนะครับศพของเธอเนี่ยจะแตกตัวออกมากลายเป็นโทมิเอะอีกคนนึงซึ่งร่างแยกของเธอนะครับก็จะมีนิสัยที่อยากจะชิงดีชิงเด่นกันและกันซึ่งจากการที่ผมศึกษาข้อมูลมาคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวโทมิเอะนะครับหากว่าเธอแตกตัวออกมาแล้วเป็น2คนตัวตนของเธอจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ครับ
ทอมเมตตัวตนที่1จะมีนิสัยชอบจูงใจคนให้ทำสิ่งที่เธอต้องการโดยการด่าทอหรือว่าต่อว่านั่นเองส่วนทอมเมตคนที่2ก็จะมีนิสัยอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือตัวเธอนั้นจะจูงใจคนนั้นและให้เขาทำสิ่งที่เธอต้องการโดยการอ้อนวอนหรือว่าขอร้องนั่นเองซึ่งถ้าเกิดพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายนั่นก็คือทอมเมต1คนนะครับจะสั่งให้ผมทำในสิ่งที่เธอต้องการโดยการด่าทอส่วนทอมเมตอีก1คนก็จะขอร้องให้ผมทำในสิ่งที่เธอต้องการแต่กลับกันครับเธอจะไม่ด่าทอแต่เธอจะขอร้องและอ้อนวอนผมอย่างดีๆนั่นเองทีนี้เราลองย้อนกลับมาในความสามารถสุดพิสมของเธอเรื่องการแบ่งตัวนั่นเองข้อมูลกล่าวว่าครับถ้าเกิดว่าโทเมเอเนี่ยถูกตัดหัวของเธอออกมาก็จะมีหัวอันใหม่ของเธองอกขึ้นมาแทนที่จากหัวเดิมของเธอและทุกครั้งนะครับที่โทเมเอถูกฆ่าหั่นศพเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมากลายเป็นโทเมเอคนใหม่กล่าวง่ายๆคือถ้าเกิดว่าโทเมเอถูกฆ่าและตัดตัวของเธอเป็น10ส่วนชิ้นส่วน10ส่วนนั้นก็จะงอกออกมากลายเป็นโทเมเอคนใหม่10คนนั่นเองอีกหนึ่งความสามารถที่เหลือเชื่อของโทเมเอครับนั่นก็คือถ้าว่าฉีดเลือดของโทเมเอเนี่ยใส่ร่างของเด็กทารกตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาครับเด็กทารกคนนั้นจะเติบโตขึ้นมากลายเป็นโทเมเออีกคนนึงทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็นิสัยใจคอครับและนอกจากที่ว่าเลือดของเธอจะอันตรายเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อันตรายที่สุดของเธอนั่นก็คือเส้นผมนั่นเองเพราะถ้าเกิดหากว่าคุณนำเส้นผมของโทเมเอนะครับไปปลูกบนหัวของคุณผมเก่าของคุณครับจะหลุดร่วงและงอกใหม่กลายเป็นผมของโทเมเอและหลังจากนั้นไม่นานครับคุณก็จะได้เห็นภาพหลอนของโทเมเอเพราะเส้นผมเหล่านั้นมันได้ช้อนชัยเข้าไปถึงส่วนสมองของคุณและสุดท้ายเนี่ยเส้นผมเหล่านั้นน่ะมันก็จะแทงทะลุออกมาด้านนอกของตัวคุณจำนวนมากมายจนปกคลุมร่างคุณไปทั่วค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเชียวนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโทเมเอเนี่ยเธอสามารถแบ่งตัวออกมาได้เยอะแบบจำนวนไม่จำกัดขนาดนั้นถ้ากับว่าเธอเนี่ยก็จะได้มีตัวเองแบบจำนวนเยอะๆสิซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องดีสำหรับเธอใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าโทเมเอนะครับหลังจากที่เธอแบ่งร่างออกมาแล้วนะครับมีอยู่หลายครั้งด้วยกันที่โทเมเอแต่ละคนเนี่ยไม่พอใจกับการที่มีตัวเธอมากกว่า1คนแล้วเธอก็จะใช้ความสวยของเธอครับในการหลอกล่อและก็จูงใจให้ชายหนุ่มและชายสักคนตกหลุมรักเธอและหลอกให้เขาเนี่ยไปฆ่าตัวเธออีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เหลือตัวตนของเธอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเห็นความสามารถของโทเมเออย่างนี้เธอเองก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเพราะความจริงแล้วการที่เธอสวยและมีความสามารถจูงใจใครหลายคนได้นั้นมันก็มีจุดอ่อนหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือตัวโทเมเอนั้นเนี่ยเธอไม่สามารถที่จะทำอะไรกับชายที่มีความรักแท้บริสุทธิ์ได้เพราะว่าจากในตอนหนึ่งของในซีรีส์โทเมเอนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โทเมเอเนี่ยพยายามที่จะหว่านเสน่ห์ให้กับชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้มีรักแท้ได้เสียแฟนคนรักของเขาไปแต่ไม่ว่าเธอจะทำอย่างไรก็ตามครับชายคนนั้นก็ไม่หวั่นหันมามองเธอสักทีซึ่งนี่ก็ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของโทเมเออีกหนึ่งอย่างครับว่าความสามารถของเธอนั้นไม่สามารถทำอะไรกับชายที่มีความรักแท้บริสุทธิ์กับคนรักของเขาได้นั่นเองทีนี้เราก็เห็นความสามารถคร่าวๆของทั้งแนนโนและก็โทเมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็คงเกิดความสงสัยว่าถ้าเกิด2คนนี้มาเจอกันใครกันแน่ที่มีความสามารถเหนือกว่ากันทางตัวผมเองก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคน2คนเนี่ยมีความสามารถที่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชมเอาไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าใครกันแน่ระหว่าง2คนนี้ที่มีพลังเหนือกว่ากันถ้าคิดออกแล้วก็คอมเมนต์ผมด้วยนะครับผมรออ่านทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบข้อมูลคร่าวๆกันนะครับว่าระหว่างโทเมเอะกับแนนโนเนี่ยเธอ2คนนั้นน่ะมีอะไรเหมือนกันบ้างเพราะตั้งแต่ซีรีส์เด็กใหม่ได้ฉายออกมาหลายปีที่แล้วนะครับก็มีใครหลายๆคนออกมาพูดกันอย่างมากมายว่าตัวละครนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโทเมเอะหรือเปล่าเพราะว่าแนนโนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโทเมเอะอย่างมากและจากการวิเคราะห์ดูเปรียบเทียบคร่าวๆของผมนะครับตัวโทเมเอะกับตัวแนนโนเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราเห็นและดูเหมือนกันมากที่สุดนั่นก็คือฝ่ายที่อยู่ใต้ตาซ้ายของพวกเธอครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของตัวละคร2ตัวนี้เพราะว่าทางโทเมเอะเองก็มีฝ่ายเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ใต้ตาซ้ายของเธอเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราสังเกตใบหน้าของแนนโนคร่าวๆเราก็จะเห็นเช่นกันครับว่าตัวแนนโนนั้นเธอเองก็มีฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายของเธอเช่นกันซึ่งผมคิดว่าในจุดนี้ด้วยครับเลยทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวละคร2ตัวนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราดูจากตัวเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยทางผู้สร้างก็ได้บอกพูดว่าตัวละคร2ตัวนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับแค่ฝั่งของแนนโนเนี่ยอาจจะได้อิทธิพลหรือได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทเมเอะในการมาทำเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆแต่ถ้าพูดถึงความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันเนี่ยตัวละคร2ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดหนักขึ้นกว่าเดิมว่าแนนโนกับโทเมเอะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนั่นก็คือความสามารถในการแยกร่างของเธอนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูดีๆนะครับแนนโนกับโทเมเอะเนี่ยการแยกร่างของเธอเนี่ยไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าโทเมเอะเนี่ยเธอจะแยกร่างของเธอได้ก็ต่อเมื่อตัวเธอนั้นถูกฆ่าและสำคัญอย่างยิ่งนะครับร่างของเธอที่ถูกทำให้เสียชีวิตนั้นจะต้องมีรอยบาดแผลหรือไม่ก็ต้องถูกตัดชิ้นส่วนอะไรไปสักบางส่วนเพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นสามารถงอกมาเป็นตัวเธอคนใหม่ได้นั่นเองแต่กลับกันกับฝั่งของแนนโนครับพอเ
ข้อฝั่งของแนโนนั้นเธอไม่จำเป็นที่จะต้องถูกตัดหรือทำให้ถูกมีแผลแต่ตัวเธอเองนั้นสามารถแยกร่างออกมาได้เลยจากที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้เห็นในซีรีส์ของเด็กใหม่นะครับที่มีตอนหนึ่งที่แนโนเนี่ยเธอถูกฆ่าและถูกฝังศพของเธอเล่ยอยู่ตัวเธอนั้นก็เดินออกมาจากป่าข้างทางซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเนี่ยไม่ได้แตกตัวออกมาใหม่จากศพของเธอนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยเธอใช้พลังอำนาจของเธอที่เป็นทิดาซาตานเนี่ยในการสร้างร่างแยกของเธอออกมาเป็นหนึ่งตัวตนมากกว่าและอีกหนึ่งสิ่งที่ดูใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของตัวแนโนกับโทมิเอะนั่นก็คือการกระทำของเธอนั่นเองครับเพราะฝั่งของโทมิเอะเนี่ยครับเธอเนี่ยจะไม่ทำอะไรด้วยตัวของเธอเองแต่เธอเนี่ยจะใช้ความสามารถพิเศษของเธอในความสวยแล้วก็คำพูดจูงใจของเธอเนี่ยให้ชายหนุ่มทำในสิ่งที่เธอต้องการเช่นการให้เขาเนี่ยไปฆ่าตัวตนของเธออีกคนหนึ่งซึ่งจากที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยมันเป็นการสนองนี้ของตัวเองทั้งนั้นแต่ไม่เหมือนกับฝั่งของแนโนครับเพราะฝั่งของแนโนเนี่ยครับตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ทำให้คนอื่นเนี่ยทำในสิ่งที่เธอต้องการครับแต่ตัวของเธอเองเนี่ยแค่อำนวยแล้วก็หยิบยื่นโอกาสให้กับคนคนนั้นทำในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองแต่จากที่ผมเห็นเนี่ยโอกาสที่แนโนมักจะหยิบยื่นให้กับคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นโอกาสที่อำนวยให้เขาทำในสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าสิ่งดีนะครับซึ่งจากข้อข่าวที่ซีรีส์เปิดเผยออกมานั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนโนเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นทำชั่วนะครับแต่ก็เธอนั้นเนี่ยเหมือนกับหยิบยื่นโอกาสนั้นและเขาเองตัดสินใจว่าเขานั้นจะเลือกทำชั่วหรือเปล่าพูดง่ายๆครับแนโนก็เหมือนกับความคิดฝั่งดีฝั่งร้ายอยู่ในหัวของคนเรานะครับที่จะหยิบยื่นมาแล้วก็ให้คุณเลือกเองว่าตัวคุณน่ะจะตัดสินใจทำสิ่งเลวร้ายหรือว่าคุณจะทำเป็นสิ่งดีกันแน่และจากการของข้อมูลคร่าวๆเปรียบเทียบระหว่างตัวละคร2ตัวนี้ของผมก็มีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าผมพยายามหานำเสนอให้มันครบเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมตกหล่นหรือว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไปด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณผู้ชมนั้นคิดว่าระหว่างโทมิเอะและเนโนะระหว่าง2คนนี้ใครกันแน่ที่มีความสามารถเหนือกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำ Challenge อยู่นะครับถ้าเกิดว่า YouTube Channel ของผมมีคนกด Subscribe เกิน 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะถ่ายคลิปแต่งหญิงไปเดินที่สยามพารากอนซึ่งตอนนี้ YouTube Channel ของมีคนกด Subscribe อยู่ที่ 38,000 คนด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวันด้วยกันกับอีก 12,000 Subscriber นะครับสู้ๆคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องหรือว่านำเสนอเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ